toe. Old John Sutter went to the mill side, found a piece of shining gold. Well, he took it. แต่ไฟเขียวอ่ะไฟเขียวใช่ป่าวะกลับไปถามลุงอีกทีป่าวอะไรตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่มึงอย่าใช้คำว่าเดินทางมึงใช้คำว่าหลงเลยดีกว่าเราจะไปตรงไหนไหนเอาไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวเฮ้ยสองแถวอ่ะคิดว่าเราไปลงไหนคุณคิดว่ามึงอยู่หน้าเดมอเหรอแล้วไปทางไหนว่าหลงไหมตื่นสายอีกอีกอ่ะใครยังไม่ถ่ายเลยกูบอกแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับคือลุงแกดีกว่าไอ้ไกด์เรามากเลยไกด์เราแม่งมั่วนี่กูอยากจะบอกว่าตอนแรกถึงนี่บ่ายสองใช่ไหมหลงตอนนี้หกโมงก็หลงหุ้ยแม่งเหมือนสิงโตเลยตอนนี้หลังจากที่ไปเอาถ่ายม้าอยู่มึงเห็นหมาสัมพันธ์ของกูใช่พักมาแล้วเดี๋ยวเราไปที่หายกันเดี๋ยวตามไปเลยนะถึงงี้กูเมื่อยคอด้วยดูไม่ถนัดบายเทคร้านอาหารมีตรงนี้ใครอยากแดกมาแดกใครอยากแดกมาแดกไม่มีตังค์ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาก็มีร้านเองนะคะร้านแซ่บพรุ่งนี้เล่นได้เหรอเล่นที่อย่างนี้จะได้เหรอไอ้สัตว์ตากล้องหลบรถที่พี่Some were lost in the Rocky Mountains with their hands froze to the rain. อันตรงนี้หลังจากที่ไปพักกันก่อนมานะฮะมาอยู่ตรงเขาเรียกว่าหาดสะอีหาดมั้งแต่ต้องบอกว่าตอนนี้พื้นที่สวยมากเดี๋ยวสวนได้เหรอสวนนี่ก็จะเป็นมุมของฝั่งนู้นจะเป็นชายทะเลนะฮะแต่เราไม่ไปเล่นตรงนู้นนะทำไมคะตอนนี้ทำไมมึงไม่ไปเล่นก็กูไม่เล่นน่ะชายทะเลอยู่วัดแต่ไม่รู้วัดอะไรเจ้าพ่ออะไรเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อยากพาไปดูตรงนู้นมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูวิวตรงนู้นก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมีอะไรทำก็ว่ากันทีนะเดี๋ยวระหว่างกับพี่พระนะฮะโอเคอะไรโอเคว่าวันนี้พี่ปิ่นมีหอยวันนี้จะมาพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ครับว่ามีหอยจริงเดี๋ยวกลับไปที่บ้านครับว่ามึงหาวันหนึ่งคงไม่มีหรอกหอยมึงตลาดไงไม่เจอป่ะไม่ไอ้ไอ้เหี้ยมีไหมครับเราไปซูมใกล้กันเจอแต่เปลือกหอยประเด็นคืออะไรวะอืมบาดเตีนด้วยไอ้ครูเคยดูในแบ็คกิวเว้ยไอ้รู้เงี้ยมีตัดเชื้อโกถ้าประเภททะเลนี่นะกุ้งหอยปูปลามีเชื้อโกมีเมื่อก่อนเมื่อก่อนพ่อผู้ชายแก๊สเดี๋ยวมึงดูลงมือดิมึงดูมือกูหมายความว่าไม่มึงเชื่อกูดิฝั่งนู้นมีฝั่งนู้นมีอ๋อคือในทะเลไม่รู้ได้มีมึงเชื่อกู
พ่อกูส่งแก๊สแถวนี้ฟังก่อนเน่เฮ้ยอะไรวะไม่เอาไม่เอาขอยกมือดิยกมือขอเป็นใกล้ๆแล้วกันทิปไม่ดีมึงไอ้มึงกี้ชี้โดเลยทิปไม่ดีขอโทษยกขาด้วยดิถ้ามันจะเท่ตีลังกาถ่ายเด้อขอลังกาเออขอแบบเออลังกาด้วยลังกาแบบยืนขาเดียวแล้วลังกาหลังหนึ่งทีไอพ่อมาถ่ายไอ้เหี้ยนั่นเอ็กจังเลยไอสัตว์ปีกูลีลาจะแดกข้าวไหมไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้เขาระวังจิ๋มเอ้ยไม่ใช่จิ๋มกล้วยโผล่